รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่3ความฝันในวัยเยาว์เด็กชายเทิดวงชโอมเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2514เป็นบุตรของคุณพ่อเกินและคุณแม่หนูเพชรวงชอุ่มมีพี่น้องทั้งหมด4คนหลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่6ก็บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ12ปีย่าง13ปีที่วัดปากน้ำบุงสะพังตำบลกุฎลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังว่าการบวชเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเคยตามโยมแม่ไปใส่บาตรตอนเช้าอยู่บ่อยครั้งชอบแอบมองจีวรพระรู้สึกปลอดภัยอยากสัมผัสกลับบ้านก็ไปเล่นเอาผ้าห่มมาห่อตัวทำเป็นจีวรแล้วถือกะละมังเดินไปมาเหมือนพระบิณฑบาตแต่โยมพ่อกับโยมแม่ไม่อยากให้บวชด้วยความที่เข้าใจว่าการบวชต้องอดข้าวเย็นต้องลำบากท่านคงไม่อยากให้ลำบากคงกลัวจะอดทนไม่ได้อาตมาสนิทกับโยมปู่วงเล็บพ่อใหญ่กับโยมย่าวงเล็บแม่ใหญ่โยมทั้งสองจิตใจดีอย่างน่าประหลาดไม่เคยว่าร้ายใครใครมองโลกมองคนได้แง่ดีตลอดมาเมื่อก่อนชอบนอนอยู่ที่ทุ่งนากับโยมพอถึงวันพระก็ต้องคอยเก็บดอกพุทธาให้โยมแม่ใหญ่สองชุดชุดหนึ่งไปบูชาพระที่วัดอีกชุดหนึ่งโยมจะบูชาที่หัวนอนก่อนนอนท่านเล่าให้ฟังต่อมาว่าช่วงเย็นราวบ่ายสามโมงพระตีกองแรงวงเล็บย่ำกลองตอนเย็นชาวบ้านก็จะรู้ว่าวันพระมาถึงอีกแล้วถึงทำนาทำไร่ทำสวนอยู่ก็จะวางมือจากงานอาบน้ำอาบท่าไปวัดสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วฟังพระเทศคนรับศีลอุโบสถก็จะค้างคืนที่วัดส่วนคนที่ไม่รับอุโบสถก็กลับบ้านโยมย่าไม่รับศีลอุโบสถพอกลับมาบ้านก็นำดอกไม้อีกชุดที่อาตมาเก็บเตรียมไว้ให้บูชาพระที่หัวนอนเวลาพระย่ำกลองฟังแล้วไพเราะจับใจเด็กๆชอบหำปากไปตามจังหวะเสียงพระย่ำกลองสะท้อนไปตามสายน้ำทุ่งนาป่าไม้พอตอนเช้าก็มีเสียงระฆังดังสะท้อนมาอีกบอกว่าพระจะออกบิณฑบาตเสียงระฆังกลางวานไพเราะไม่แพ้เสียงย่ำกลองมีหน้าหนาวครั้งหนึ่งนอนอยู่ทุ่งนากับโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่รุ่งเช้าโยมคงกลัวว่าหลานจะหนาวจึงก่อกองไฟให้พอตื่นมาก็นั่งอ่างไฟเวลาแสงอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงสีเหลืองทองกระทบมาตามสังข้าวพร้อมกับเสียงระฆังดังก้องมาจากวัดจำได้ว่าเห็นเหมือนมีตัวอะไรลอยอยู่ในอากาศตามจังหวะระฆังเต็มไปหมดอาตมาต้องลุกขึ้นออกวิ่งไล่จับพอเข้าโรงเรียนครูเขียนตัวโน้ตให้ท่องบนกระดานดำจึงรู้ว่าที่เห็นอยู่กลางทุ่งนานั้นเป็นโน้ตเพลงซึ่งน่าประหลาดใจมากไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อครั้งแผ่นดินไหวที่เนปาลอย่างรุนแรงเมื่อวันที่25เมษายนพ.ศ. 2558กำลังของพระธรรมทูตในประเทศอินเดียได้ลงพื้นที่เดินทางไปช่วยเหลือเยียวยาผู้คนหลังประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปัจจัย4โดยมีเจ้าคุณเทิดคอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังและเป็นที่ปรึกษาในการแต่งเพลงแสงแห่งดาว Light of Star โดยศิลปิน Hope Family ที่ฟังแล้วเป็นกำลังใจในการเผชิญกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญและเราทุกคนต่างเป็นแสงให้แก่กันและกันได้ในยามที่หมดไฟหรือโลกมืดมิดท่านเล่าว่าความอ่อนโยนและอบอุ่นในวัยเยาว์เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มีความมั่นคงภายในใจเป็นอย่างมากในวันนี้และความอบอุ่นเช่นนั้นเองท่านมาพบอีกทีในแววตาของหลวงพ่อสมเด็จวัดสะเกษ
ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านที่ทำให้ไฟแห่งอุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรมะไม่เคยมอดดับลงจากกอลัมมโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยคมชัดลึก4กรกฎาคม2560